ตั้งใจเนอะมันปีอย่างปีเป็นปีหรือเปล่านี่พ่อแพทย์นะครับตั้งใจเนอะตั้งใจเนอะการขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือของเราเราต้องทำด้วยความตั้งใจไม่ได้มาว่าเล่นๆถ้าตั้งใจจริงของที่เรารับไปก็เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเป็นของดีวิเศษเป็นเครื่องป้องกันพยันตรายได้หลายอย่างทางโลกและทางธรรมก็อาศัยคุณงามความดีให้มันละเป็นเครื่องป้องกันเพราะฉะนั้นขอทุกคนจงตั้งใจภาวาทั้งอัดทั้งแปรก็ได้ยิ่งดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ต้องทำความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทว่านโมแปลว่าขอความนอบน้อมของเราจงมีแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้นมีความหมายอย่างนั้นว่านโมถ้าเราว่าแต่ปากเฉยใจไม่นอบน้อมเราจะว่ายังไงมาเนี่ยใจไม่ได้นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ้มโขกกันเล่นเฉยเพราะฉะนั้นเรานอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วมานี่ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งทางใจที่ระลึกที่นับถือจริงๆบุตตังตระนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดไว้ได้จริงธัมมังตระนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดไว้ได้จริงสังฆังตระนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดไว้ได้จริงแบบนี้วาระคำที่สองดุติยัมปิบุตรทางตระนังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังตระนังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังตระนังกัจฉามิแม้วาระที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดภัยได้จริงอันที่สามต่อไปว่าตาอิยัมปิพุทธังตระนังกัจฉามิอิยัมปิธัมมังตระ
นังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังตระนังกัจฉามิแม่วาระที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดภัยได้จริงติสรณะขมานังนิตติตังหมดตอนนี้สรณะในโลกในโลกของเราทั้งหมดเนี่ยมีเท่านี้วิเศษเท่านี้ดีเท่านี้กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปถือพูดผีปีศาจอาหารละคุณผู้ชายยาบ้านผีฟ้าผีแทนผีแนนตาทอกอินจุมวลินทมเหล่านั้นเป็นของนอกศาสนาไปไม่ใช่ทางศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้านี้ที่พาว่ามานี่เป็นการปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์จริงๆขอให้รักษาอย่าล่วงเกินต่อไปตั้งใจสมาทานศีลปานาติปาตาเวระมะนัยสิกขาปะนังสมาทิยามิข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากฆ่าสัตว์ทุกชนิดด้วยตัวเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่าอะดินนาดานาเอระมะนัยสิกขาปะนังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากถือเอาสิ่งของของท่านผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยกามิจุมิชฌาจาราเวระมะนัยสิกขาปะนังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากประพฤติผิดในกามล่วงประเวณีให้ภรรยาในสามีของท่านผู้อื่นมุสาวาทาเวระมะนัยสิกขาปะนังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากกล่าวเท็จคำไม่จริงและหลอกลวงอำพรางท่านผู้อื่นในคำไม่มีจริงให้หลงเชื่อข้อสุดท้ายสำคัญนะสุราเมรยัมมัจจะปมาณทานาเอรมณัยสิกขาปะนังสัมมาทิยามิข้าพเจ้าตั้งใจสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยอันเป็นเครื่องดองของเมาทั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้รวมความไม่ถึงเป็นกัญชายาบ้าทุกชนิดเป็นทิ้งผิดศีลธรรมด้วยผิดกฎหมายด้วยเพราะอย่างนั้นเราต้องสังวรระวังกินเหล้าเมาไม้กันทุกคนมาในสมาคมแห่งนี้กันจะเป็นยังไง
จะตั้งตัวอยู่หรือเปล่าอ๋อแอแอพูดอะไรก็อ๋อแอแอพูดไม่รู้เรื่องเรียกผมเมาแล้วเมาเหล้าแล้วเครื่องดองของเมาทุกชนิดอินเฮโรอีนกัญชายาบ้าเสพติดให้โทษทุกชนิดจัดอยู่ในเครื่องเสพติดให้โทษทั้งนั้นเป็นโทษทางกฎหมายด้วยเป็นโทษทางศีลธรรมด้วยถ้าเรารักษากันได้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีปัญหาบ้านเมืองการปกครองบ้านเมืองไม่มีปัญหาสบายมากเขาเรียกว่าโนคอมแพมบ์ว่าอย่างไรสบายมากจริงๆประชาชนไม่มีที่ฉกที่ลักที่ขโมยที่ปล้นที่ขี้เสพติดให้โทษทุกชนิดเว้นได้เด็ดขาดเราสบายบ้านเราในหมู่บ้านของเราก็สบายในตำบลของเราก็สบายไม่มีนักเลงหัวไม้อะไรเลยในอำเภอของเรายิ่งสบายกว้างออกไปในจังหวัดของเราก็สบายถ้ารักษาได้หมดทุกคนทุกคนแล้วรวมความไม่ถึงประเทศเลยในประเทศเราเป็นประเทศเทวดาประเทศที่มีศีลธรรมไม่ว่ายาสอนยากไม่ได้จับกลุ่มยาเสพติดในโทษไม่มีต้องเสียงเป็นเสียงตายเข้าไปจับเหมือนกันนะพวกขี้เมาทั้งหลายเขาส่องสุมหรือเขาตักตุนสินค้าที่ผิดกฎหมายไว้ในต่างหากค่อยทยอยส่งทีละน้อยๆเอาเรียกว่ารอบลักส่งออกส่งให้ประชาชนของเรานี่เราเป็นผู้นำไปซื้อไปขายต่อมันกำไรดีกินแล้วมันไม่เมื่อยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ที่จริงไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผลของการเสพติดไอโทษจะลืมจะลือจะลือจะมึนคือจำอะไรก็ไม่ได้สมองก็เสื่อมไปหมดไปหมดไปจำทรงจำอะไรก็ไม่ได้แม้จำตัวเองก็ยังไม่ได้วันนี้เราจะนอนที่ไหนนั่งที่ไหนนอนตามเกาะตามถนนหนทางขี้หมูขี้หมาอะไรไม่เกี่ยวทั้งนั้นนอนง่วงนอนแล้วนอนหลับเลยคนอยู่กว่าก็คืออย่างนั้นแหละอะไรอย่างหมดฤทธิ์ของยายาเมาชนิดนั้นแต่ก่อนจึงยังง่วงเงี้ยขึ้นมาง่วงเงี้ยขึ้นมามองโน่นมองนี่จึงรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างเรามานอนอยู่ที่นี่เราจะกลับบ้านได้ยังไงไปยังไงก็คิดอายในตัวโอ้เราขนาดนี้เลยลืมตัวขนาดนี้เลยอายอยากจะปิดหน้าเดินบุละตอนนี้ปิดหน้าเดินกลับบ้านบุละเพราะว่ามันผิดมนุษย์นี่การเสพติดให้โทษมีโทษขนาดนั้นทำให้ความจำเสื่อมทำให้มีสติสตังคุ้มตัวคุ้มครองป้องกันตัวก็ไม่มีถ้าได้เมาเต็มที่แล้วอันนี้ขอฝากในสมาคมแห่งนี้ว่าควรเลิกควรละควรเลิกควรละไม่ควรดำเนินให้มันได้เด็ดขาดเป็นทั้งเราอาบน้ำซักผ้าให้สะอาดแล้วอย่าไปลุยขี้โคลนอีกมันก็สะอาดหมดจดอย่างนั้น
ปลาที่ไม่ได้ซักไม่ได้ทำความสะอาดไปนุ่งหรือว่าไปใส่เข้าในสมาคมใหญ่ๆอย่างนี้อย่างนี้สมาคมสูงๆอย่างนี้แล้วมันจะเป็นน่ารู้ว่าไปแอบฟังที่ทางหลังเลยฟังแล้วให้กีดีความไปด้วยจะพูดเรื่องอะไรให้ฟังวันนี้มีหลายอย่างอยู่ที่จะพูดสังคมใหญ่ๆถ้าไปล่วงละเมิดในสิ่งเสพติดให้โทษเหล่านี้แล้วมันคือเกิดเป็นขี้สนิมขี้สนิมมันชอบกินเหล็กสนิมมันกินเหล็กแต่ว่ากินเหล็กมันกินใจไว้สนิมมันกินเหล็กกินเหล็กกินใจนี่พูดให้ฟังง่ายๆเอาท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหล็กเนื้อเหล็กธรรมดาหรือว่าทองเงินอะไรมันเป็นโลหะไปถูกของเปรี้ยวของเค็มเข้าแล้วมันเกิดยังไงเกิดของเปรี้ยวของเค็มขึ้นมามันก็เกิดสนิมขึ้นในตัวนะไม่ได้มาจากอื่นนะมันเกิดจากเหล็กสนิมมันสามารถกินเหล็กให้หมดได้เลยคุณภาพของเหล็กหมดเลยนี่ข้อเปรียบนี้เป็นสนิมกินเหล็กกินเหล็กกินใจมาเนี่ยการกินเหล็กที่พูดไปแล้วตะกี้เนี่ยมันผลของกินเหล็กกินใจให้กลายเป็นบ้าเป็นบ่อไปเป็นคนไม่มีสติสตังสมบูรณ์เลยพอได้ล่วงละเมิดศีลธรรมเข้าไปแล้วเสพติดให้โทษในทุกอย่างเข้าไปในร่างในกายแล้วมันจะทำอะไรให้กร่อนลงได้คือสติมันจะกร่อนไปสติสตางค์ความรู้ตัวมันหมดไปยิ่งขอเปรียบว่าสนิมมันกินเหล็กแต่ว่ากินเหล็กมันกินใจกินมันสมองกินความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างปั่มปั่มเปลอเลอะเลื่อนเลื่อนตายพูดอะไรก็ไม่เข้าท่าเข้าทางเราเรียนศึกษามาเราไม่ได้เอายาช่วยอย่างนี้มาให้เราศึกษาเรียนจบมาได้เป็นด็อกเตอร์ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมามาด้วยความรู้ความพยายามของเราต่างหากเสียเงินของพ่อของแม่ของผู้บัญชาหรือบิดามารดาของตัวเองไปเท่าไหร่การไปศึกษาเราเรียนประเทศนอกหมดไปเท่าไหร่มากมายแล้วหมดไปแล้วกลับมาบ้านยังเอาอีหลอกเก่าอยู่เขาเรียกว่าเอาความเมาเข้ามาในบ้านของตัวมาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันเนี่ยมันจะมีคุณภาพสูงขนาดไหนเอาความเมามาเป็นผู้ปกครองคนเป็นผู้การเป็นผู้อะไรตำรวจทหารอะไรถ้าเอาความเมาไปปกครองลูกน้องมันจะเป็นยังไงดูนี่เอาสนิมมาเกาะหัวใจเหมือนนำเอาขี้สนิมไปใส่กับเหล็กหรือเอาเหล็กไปแช่กับน้ำเกลือหรือน้ำส้มน้ำอะไรถูกน้ำส้มน้ำเกลือแล้ว
มันจะขัดกินเหล็กทีละน้อยๆหรอกทีแรกมันเกิดสีเปลี่ยนสีขึ้นไปนิดหน่อยเอาไปต่อมามันก็ขันเข้าขันเข้ากินเข้ากินเข้าขัดเท่าไรก็ไม่ออกมันน่ะขัดเท่าไรให้มันใสให้มันเป็นเงาวับขึ้นมามันก็ขัดไม่ได้เพราะว่ามันกินลึกแล้วสนิมมันกินลงไปลึกๆในเนื้อเลยเนื้อทองเนื้อเงินเนื้ออะไรกันแล้วโลหะต่างๆที่สนิมชอบมันกินเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปทีเล็กน้อยหัวใจของคนเราเป็นหัวใจมาจากที่สูงจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาจากเทวโลกมาจากสวรรค์มาจากตระกูลสูงสูงล่ะแต่ไม่รักษาเนื้อรักษาตัวไปปล่อยให้ยาเสพติดให้โทษเหล่านั้นมาเกาะกินใจเหมือนน้ำสนิมมันเกิดที่เหล็กแต่มันเกาะกินเหล็กให้หมดไปให้ก่อนไปหมดคุณภาพของเหล็กไปถึงจะเป็นมีขนาดมีดโกนดีๆที่สุดกาที่สุดเขาที่สุดอ้อยไปถูกน้ำเกลือน้ำส้มเขียวหวานน้ำส้มน้ำเกลือปลาล่าปลาเลยถูกเข้าไปลองดูดิจะเป็นยังไงของที่ใช้ดีๆคนหน่วยก็ได้คนเขาก็ได้นะถ้าไปถูกเกลือถูกน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มเข้ามาน้ำมันจะเป็นยังไงคมของมันจะใช้ได้อยู่ดีอยู่หรือเปล่าโอ้ยมันกินมากๆแล้วเอามากรหัวไม่ได้มันบาดหัวเอามันเป็นสิกๆๆๆออกคมของมันมันไม่ต่อกันเอามากรหัวก็บาดหัวกรหนวดคนสอบก็บาดปากบาดอะไรไปละเรียกว่าหมดคุณภาพของเหล็กที่นิยมมาเป็นของดีที่สุดแก่แหวนเงินทองสายสร้อยสายอะไรเหล่านั้นถ้าไม่ไปถูกของเข็มๆเข้าสายนาฬิกาลีกาใส่แขนโกเก๋อยู่อย่างนั้นถ้าถูกของเปรี้ยวๆเข็มๆส้มๆมันเปรี้ยวส้มเข็มก็เข็มอะไรน้ำเกลือน้ำอะไรติดเกาะมันขัดไม่ออกแล้วขัดไม่ออกแล้วต้องมาอะไรอื่นก่อนมันถึงจะออกเอาของเครื่องอะไรมันตัดออกซะก่อนมันถึงจะใสแหววขึ้นมาอย่างเก่าพออย่างนั้นขอเปรียบว่าสนิมมันกินเหล็กแต่ว่ากิเลสของเราถ้าปล่อยไปตามอำนาจของมันมันกินใจกินสติกินปัญญากินความรู้ความสามารถทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นคนหมดคุณภาพปั๊มปั๊มเปอเลอะเลอะเลื่อนเลื่อนไปลืมตาไม่เต็มลูกแล้วเดินก็ไม่ตรงตามทางแล้วเซซ้ายเซขวาไปชนเอาเหลี่ยมต้นเสาแล้วเหลี่ยมปูนที่เป็นที่ไหนหาว่ามันไม่หลีกูไอ้ตีเขาอีกมันทำไมไม่หลีกูกูมาที่นี่มึงที่ทำไมไม่อีกอยู่ตรงนี้ไม่ตีมันอีกอะจะตีไม่ใช่กำปั้นตีกำปั้นตีเสาที่เป็นหรือตีปูนที่เป็นตีของแข็งแข็งมันเป็นยังไงโมโหโมโหมันพาตัวตกต่ำโอ้โหนี่ว่าตัวตกต่ำหลานเอ้ยเป็นว่าภาษาอีสานเต็มร้อยผมโซโซโอ้โหนี่ว่าตัวตกต่ำหลานเอ้ยเจ้าจะทำยังไงมันวันนี้ไอ้ถ้าตัวตกต่ำถ้าให้เสียองค์ขะพวกอะไรไม่ดีจังแตะไปทุกอย่างทำมองไปแล้วแต่รถแต่ลา
อาจารย์รถไม่เป็นระเบียบแต่รถเขาอะไรจะตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะวะเนี่ยผลมันเป็นยังไงขาบาดขาบาดเจ็บขาบวมเมาเหล้าเมาสุรามีไรเมากัญชายาเสพติดให้โทษทุกทีที่แต่มันเมามืดมนอนตะการมองเหตุไม่เห็นผลอะไรเลยมีแต่เสียอย่างเดียวเสียผู้เสียคนเสียประวัติประวัติที่เป็นข้าราชการใหญ่ๆโตๆก็เสียประวัติไปหมดเป็นเจ้าเป็นนายชั้นตรีโทเอกขึ้นไปแล้วทำไมพระพุทธอย่างนั้นเป็นยังไงเสียความพระพุทธไปหมดเลยเนี่ยถ้ากิเลสกินใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นสนิมมันกิเลสจริงหรอกแต่ว่ากิเลสกินใจคนให้รู้อำนาจแก่ยาบ้ายาเบ้อเสพติดให้โทษไอ้หนักหนักเข้าถ้าไม่ได้กินแล้วก็หาวอวอยังไงล่ะต่อมายิงจะก่อนยาอะไรที่มันเคยแก้กันได้แก้กินจริงคราวนี้มันได้กำลังของมันแล้วคราวหน้าเอามากกว่านั้นอีกกินได้มากกว่านั้นอีกอย่างนี้ยาเสพติดให้โทษอันนี้ขอโทษน้อยสลับออกจากธรรมะชั้นสูงสลับออกมาพูดชั้นต่ำๆนี่ให้รู้เรื่องราวซะก่อนแล้วชั้นสูงๆขึ้นไประดับสูงๆอริยะขึ้นไปชั้นอริยะชั้นสูงๆขึ้นไปนะอริยประเทศอริยะศาสนาทั้งหลายขึ้นสูงๆเรียกว่าอริยะเป็นของวิเศษเป็นของสูงถ้ามันปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้กิเลสเหล่านั้นดื่มมึนเมาจนเอาตัวไม่รอดเหมือนกันเถอะทำให้เสียประวัติของตัวเองเสียจรรยาบรรณที่ดีงามของตัวเองที่ได้ฝึกมาแล้วได้เป็นถึงขั้นปริญญาตรีโทเอกขึ้นมาด็อกเตอร์ขึ้นมาขนาดนั้นสูงขนาดนั้นถ้าไปถลำตัวให้ยาเสพติดทั้งหลายให้โทษอะไรก็ได้ท่านชายยามองทุกอย่างติดเอาไว้จนแกะไม่ออกแล้วจะเป็นยังไงเสียประวัติหรือเปล่าเสียคนหรือเปล่าความรู้วิชาที่ได้ไปฝึกปรือมาเราเรียนศึกษามาในระดับปริญญาขนาดนั้นเสียหรือเปล่าท่านทั้งหลายขอฝากหน่อยมันเสียประวัติของตัวเองเสียชื่อเสียเสียงตระกูลดุลชาติอะไรเสียไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ศึกษาถึงขั้นปริญญามาแล้วอย่าถลำหลวมตัวไปให้ยาเสพติดให้โทษกัดกินเรามันจะเป็นสนิมกินเหล็กกินเหล็กกินใจสนิมมันไม่กินอะไรเรากินแต่เหล็กเอาไม้ไปใส่อย่างนี้มันก็ไม่กินอะไรเอาอะไรมาปรุงตามอย่างนี้ถูกเค็มถูกน้ำเปรี้ยวน้ำส้มเค็มอะไรเกลืออะไรมาถูกเข้ามันเป็นยังไงเกลียเงาจะแล้วไม่มีเงาเหล็กทั้งหลายทองทั้งหลายไม่มีเงาเพราะว่าสนิมมันเกาะแล้วกินแล้วเสียไปหมดถ้าเป็นพื้นวานมันก็จะเสียไปหมดแล้วไม่มีเงาแล้วขัดยังไงก็ไม่มีเงาพวกน้ำส้มน้ำเค็มอะไรหล่นใส่
พื้นบ้านพื้นช่องของตัวภาชนะของตัวที่ใช้อยู่ดีๆถ้าเกิดสนิมแล้วแหมหมดคุณภาพหมดรสนิยมไปช้อนตักอาหารที่ทำด้วยสแตนเลสก็ตามทำด้วยเงินก็ตามทำด้วยทองก็ตามใช้แล้วไม่เช็ดไม่ล้างปล่อยให้มันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอยู่อย่างนั้นแล้วเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ็กซ์เดนมันจะเกิดขึ้นไหมเกาะกินจะนิ่มเกาะกินกินเหล็กว่าจะพูดเปรียบเทียบว่าสนิมมันกินเหล็กแต่ว่ากินเหล็กมันกินใจกินใจการกินหัวใจของคนมันสมองเรียนสูงมาแล้วก็เสียผู้เสียคนไปเลยดังนี้เพราะนั้นสถาบันของเรานี่มันเป็นสถาบันสูงสุดแล้วในประเทศเราสถาบันสร้างคนให้เป็นปริญญาถ้าให้ปล่อยตัวให้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปเรื่องไปถึงกับของเสพติดให้โทษทุกชนิดแล้วมันจะกลับคืนมาดีเหมือนเก่าหรือเปล่าถ้าถูกของเปรี้ยวของเค็มหรือของที่ให้เกิดสนิมแล้วมันจับเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดเป็นถ้วยชามภาชนะต่างๆก็ไม่น่าใช้เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงมีปัญญาทำให้มันเป็นสแตนเลสไปขึ้นมาล่ะถ้าเอาเหล็กธรรมดามาทำเอาทองธรรมดามาทำมันก็กินยาทำให้เป็นสแตนเลสไปเลยอย่างนี้กินไม่ได้ละท่านเองเป็นของดีไม่มีมลทินมัวหมองไม่มีโทษในการกินสุราไม่มีโทษในการพนันไม่มีโทษยาเสพติดให้โทษทุกชนิดมาเกาะกินใจเราไม่ได้เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่อย่างนั้นทำงานก็ไม่เสียประวัติเป็นคนดีอยู่อย่างนั้นได้ถึงปริญญาตรีโทเอกแล้วได้ระดับด็อกเตอร์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ถ้าด็อกเตอร์ลองไปให้เกิดเมาไม้ไปตามถนนหนทางถูกรถขยี้เข้าหรือว่านั่นเข้าเพราะความเมาเสพตาเสพหัวไปแล้วนะมันจะเป็นยังไงเสียชื่อไปหมดเสียชื่อสถาบันไปเลยอย่างนี้ครูบาอาจารย์ด้านศาสนาก็เหมือนกันด้านศาสนาครูบาอาจารย์เป็นระดับเจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วก็ตามถ้าหากไปประพฤติผิดธรรมวินัยเข้าจากเล็กน้อยเท่านั้นชื่อเสียงที่โด่งดังมาแล้วนั้นเฉาไปเลยไม่มีค้างไปเลยเป็นมหาปริญญาสูงสุดไปแล้วถ้าเป็นกินเหล้าก็แย่อยู่ตามถนนหนทาง มันจะได้ไหมสวยไหม อันนี้ฝากที่เราของฝากให้จิตฝากให้จิตไว้มันมัวหมองได้ไหมเราปกครองลูกศิษย์ลูกหาเราจนตลอดครอบครัวของเราที่เรารับผิดชอบเหล่านั้นถ้าเราไปประพฤติผิดทางโลกดื่มเหล้าเมาไม้กินยาเสพติดให้โทษขนาดนั้นแล้วการปกครองบ้านของตัวเองครอบครัวของตัวเองจะมั่นคงถาวรดีอยู่หรือเปล่า
หรือว่ามันจะเสื่อมไปหมดโอ้ยอย่าไปถามหาเลยคนคนนั้นอย่าไปถามหาเลยก็ลอยแพไปแล้วน้องๆ นี่แหละเป็นข้าราชการก็ตามเป็นผู้พิพากษาหน้าศาลหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนดีมีความรู้สูงประชาชนอาศัยได้ถ้าไปประพฤตินอกลู่นอกทางดังกล่าวแล้วนั้นมันก็จะถูกสนิมกินเหล็กไปหมดเหล็กดีๆมีคุณภาพดีไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้มีโคนมีปั๊บมีโคนที่เราใช้งานโคนหนวดโคนผมอยู่ถ้าไปปล่อยให้เกลือกินมันจะน้ำส้มกินมันน้ำปลาน้ำปลาโจกเค็มๆเงิมๆไม่ทำความสะอาดอีกมันเป็นยังไงคมมันก็ไม่ดีถึงออกมาแผลหัวหรือโคนหัวโคนหนวดโคนเขามันเป็นฟันนะมันเป็นฟันนะทำให้หนวดเขาขาดอยู่แต่ว่ามันกินเอาเนื้อคนไปอีกที่มันว่าวมันแหวกอยู่ในนั้นอย่างนี้เอามาเปรียบไว้เป็นตัวอย่างว่าวันนี้นึกได้ว่าจะเอาอะไรมาแสดงไม่ก็ไม่อดแสดงแต่ว่าแสดงในสังคมใหญ่ๆเราก็ยิ่งจะอยากจะเอาสนิมกินเหล็กเอากิเลสกินใจนี่ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสนิมสำหรับกินใจคนราคะโทสะโมหะอันนี้ก็เป็นต้นตอของสนิมใหญ่ที่สุดสามารถกินใจคนให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นอย่าลิเริ่มเลยเรื่องยาเสพติดให้โทษเนี่ยดีขอฝากไว้ในสังคมแห่งนี้อีกด้วยอย่าไปลิอย่าไปเริ่มมันเลยมันทำลายคุณภาพของใจทำลายความนิยมของคนอีกด้วยของคนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราเป็นขั้นอาจารย์สอนเขามาแล้วถ้าไปเกิดเสพติดได้โทษอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงเขาจะนับจะถือหรือเปล่านับกันนับเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆพอไปถึง2ถึง3แล้วพอพูดเสียแล้วเขาข้ามไปเลยเอา4พูดขึ้นมาเอาเข้ามาควรนับควรถือนับถือคนนั้นหน้านับถือคนๆนี่หน้าเคารพหน้าบูชาพอพูดตัวไม่ดีเขาไม่นับและเขาไม่ถือด้วยไม่นับไม่ถือด้วยโอ้ยพวกนั้นอย่าใส่ไม่ได้แล้วแม้จะเป็นนักกีฬาเหยียบเก่งกาสามารถขนาดไหนถ้าไปเป็นนักกินสุราเมรัยเขาอีกยาเสพติดให้โทษเขาจะเอาเข้าทีมของเขาหรือเปล่าถ้ามีประวัติเข้าทีมฟุตบอลกับเขาหรือเปล่าทีมอะไรที่เขาเล่นกีฬากันโอ้ยคนๆนั้นเมามายไปแล้วเอามาเข้าทีมเสียเลยนะไม่เอามาเข้าทีมของเราข้าราชการก็เหมือนกันเป็นสีทำคนงามความดีเป็นสีแก่ตัวถ้าทำความชั่วแล้วเป็นสีหรือเป็นอะไรมัวหมองแก่ตนไม่ได้เป็นสีแก่ตัวทำความชั่วมัวหมองแก่ตนเองเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ศึกษาสูงกันมาทั้งนั้นอย่าให้ความมัวหมองเหล่านั้น
ยาเสพติดให้โทษสิ่งที่เป็นผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยทำที่ทำให้หัวใจกร่อนด้วยหัวใจกร่อนสติปัญญาปั๊มปั๊มเบลอเลอะเลอะเลอะเลื่อนเลื่อนไปวายากตรงนี้วายากจังว่ามันเป็นยังไงแอนหน้าแอนหลังไปในทางไม่ดีเพราะฉะนั้นข้อวัดปฏิบัติอื่นทางพระพุทธศาสนาของเราก็รับรองอยู่ศีลสมาธิปัญญาเนอที่ทำให้คนเป็นคนดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้ามีศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งใจมั่นทำงานทำการอะไรไม่ได้เลาะและไม่สลัดทิ้งกลางคันทำให้จบจบทำให้มันจนจบในสิ่งนั้นหนึ่งนั้นไม่สลัดทิ้งกลางคันทำให้เสร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใครเรียกว่ามีประสิทธิภาพทำอะไรทำมีประสิทธิภาพเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีประสิทธิภาพเป็นข้าราชการขึ้นมาทำงานให้ประเทศชาติก็เป็นผู้มีคุณภาพมีสิทธิประสิทธิภาพสูงชื่อเสียงโด่งดังทำให้เป็นคนเป็นเป้าเคารพนับถือเป็นตัวอย่างของชุมชนขึ้นมาได้ถ้าไปแอนหน้าแอนหลังให้เขาเห็นเลยมองล่อให้เขาเห็นแล้วเขาจะถุยน้ำลายใส่เขาไม่ยกมือไหว้นะเขาถุยน้ำลายใส่เลยโอ้ยไปเห็นอยู่นั่นไปแอนหน้าแอนหลังอยู่ที่นั่นเราเสียบุคลิกไปหมดเสียชื่อเสียเสียงเสียเกียรติเสียยศเสียเกียรติยศความปรากฏจะเกิดในสังคมต่อไปอันนี้ขอฝากนิดๆหน่อยๆเราเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องสูงเป็นของสูงเป็นเรื่องของพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะประพฤติปฏิบัติศีลนะอุปัชฌาย์เป็นบอกอนุสาสน์อาทิศีลสิกขาเนอะทำสิกขาศีลของตัวให้ยิ่งอาทิจิตตสิกขาเนอะทำจิตของตนให้ยิ่งให้มันคลามจากโอคะได้ธรรมะโอคะภาวะโอคะทิฏฐิโอคะอวิชชาโอคะอันนี้มันกินมนุษย์ลงไปให้ต่ำลงไปโดยลำดับตกต่ำลงไปโดยลำดับถ้าไม่รักษาแล้วไม่มีอาทิศีลสิกขาสิกิตบาอาทิปัญญาอาทิจิตตาสิกขาสิกิตบาอาทิปัญญาสิกขาสิกิตบาเนี่ยเป็นว่ามีอยู่สามอย่างนี่ที่ทำให้จิตยิ่งขึ้นมาได้คมสะอาดขาวสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ก็สมควรแต่มรรคผลนิพพานกันสูงขึ้นไปถ้าเราสะอาดแล้วพระโสดาบันบุคคลมาจากไหนก็มาจากคนที่เราเมายาละพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เหล่านั้นมาจากไหนมาจากที่เล่าเมาไม้กันทั้งนั้นแหละหลวงปู่ทั้งหลายไปนะตีตนอยู่หลวงปู่อะไรอ่ะมันยังพูดอยู่สมัยก่อนเราหลงไปไปยินเล่าเมาไม้แต่หลวงปู่อะไรก่อนหลวงปู่ดาเดินนี่นะเป็นเมาเหมือนกันแหละแต่ว่าเลิกมาแล้วเลิกมาแล้วมาเขาวัดเขาวาแล้วมาบวชแล้ว
บวชแล้วจึงค่อยรู้จักหนทางรู้จักหนทางดำเนินชีวิตของตัวให้ใจเต้าไปหาความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ไม่เป็นคนที่เล่ามองมาอย่างเก่าแล้วความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันเกิดขึ้นจากกิเลสจิตใจเราต่างหากถ้าเราคิดจิตใจโลเลกิเลสเอาไปกินแหละมันเป็นอย่างนั้นคนดีๆคนมีระดับความรู้สูงที่เรียกว่าระดับปริญญาชนปัญญาชนทั้งหลายอย่าให้ความชั่วเหล่านั้นมาดึงจมูกเราไปอ้วกหรือไปคุกคีกับของต่ำๆนั้นเป็นขาดอย่าให้มาคุกคีอย่ามาดึงเราไปในทางที่ไม่ดีรู้ไว้คนขี้เหล้าเมามากินยาเสพติดให้โทษเล่นการพนันพนันเหล่านี้มันดึงคนเป็นปากแห่งความชิบหายเป็นที่ว่าเป็นอบายมุขอบายมุขนี่คือปากมุขคาคือปากปากแห่งความชิบหายอย่าไปเอามาเป็นตัวอย่างเราเป็นครูเป็นอาจารย์คนระดับปริญญากันมาแล้วทั้งนั้นตามข่าวว่าตามข่าวที่พูดกันออกมาว่าเป็นระดับปริญญาวันนี้อบรมครูบาอาจารย์ขนาดที่ปริญญาแล้วก็อย่าให้มันเสียหายไปปริญญาของเราจะสูญหายไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปก็ด็อกเตอร์ขึ้นมาเป็นคนสูงสุดขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเสื่อมจากคุณงามความดีก็มีอยู่เยอะแยะภาคปฏิบัติถ้าเป็นคนขี้เหล้าเมาไม้เดินเซซ้ายเซขวาเรื่องเขาจะนับเขาจะถือหรือเปล่าถ้าเป็นเหล็กวางอยู่ตามพื้นดินตามดินเกลือดินอะไรก็วางไว้ที่จะเหล็กดีขนาดไหนก็ตามไม่รักษาไม่ดูแลมันมันก็หมดภายในปีสองปีหมดเลยหมดคุณภาพที่ดีถ้าบรรดามีดขวานก็ดีมีดที่ใช้งานอยู่ก็ดีของดีๆไม่รักษาสามันปล่อยมันให้มันไปแปดเปื้อนสิ่งเผ็ดๆเค็มๆส้มๆเปรี้ยวๆเข้าให้มากเข้ามากเข้านั่นละตัวตนนี้มันจะขึ้นกินแน่นี่หมดแล้วเนี่ยเป็นเลกาหรือเปล่าเอาไปฝังไว้ในดินเราดูดิตัวของเผ็ดของเค็มเขาดีๆนั้นนานจะเป็นยังไงจะมีแต่ก้างมันเฉยๆท่านไหนก็คงเห็นว่าอู่รถยนต์ที่เก็บกักเขาไว้มีแต่เหล็กทั้งนั้นแต่ว่าใช้งานไม่ได้จะกันเลยเพราะว่ามันตกอยู่ในขี้โคลนมันตกอยู่ในแผ่นดินนานดินทับถมมันนานไปขุดค้นขึ้นมาได้สนิมเลยยิ้มใส่เลยแล้วมันเนี่ยเห็นจะซากศพมันมาซากมันมาซากรถยนต์มาทำยังไงมันจะคืนดีอย่างเขาไม่มีวิธีทำให้ดีอย่างเขาเลยป
ไปถลุงใหม่ไปต้มใหม่ให้เป็นแผ่นใหม่ออกมาใหม่เอี่ยมเลยอย่างนี้ก็อาจจะได้ถ้ามันมีเนื้อดีของมันมีอยู่อาจจะเอามาทำเป็นภาชนะหรือของใช้บางอย่างได้ถ้าทำด้วยเหล็กกล้าทำด้วยโลหะเป็นแก้วแหวนเงินทองก็เหมือนกันโลหะทำนั่นถ้าไปปล่อยให้เกลือกินมันหรือว่าน้ำปลาถูกมันน้ำส้มถูกมันเข้าบ่อยๆมันก็กลั่นไปเหมือนกันดีเหมือนกันจิตใจของเราระดับครูบาอาจารย์สอนผู้อื่นอยู่สามารถจะปลุกปั่นให้ลูกหลานเป็นปริญญาขึ้นมาได้เยอะแยะอยู่ถ้าเราไปทำเลยเถอะเปิดเผยเอาไว้ชื่อเสียงของเราก็จะไม่ดีเป็นน่าอายครับนะชื่อเสียงของเราที่ทำมาดีๆเป็นปริญญาตรีโทเอกขึ้นไปเป็นถึงด็อกเตอร์ขึ้นไปอ้อแอกินเหล้าเมาไม้ให้เขาดูอย่างนี้จะลองดูก็ได้เอาสักเดือนหนึ่งลองดูจะเป็นยังไงความเคารพนับถือนับหน้าถือตาทั้งหลายก็อาจจะเลิกลาไปไม่มีใครมาคบกันสมาคมแล้วเลิกลาไปแล้วกับคนขี้เมาเหล่านั้นดังนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสอย่างอื่นยังมีมากราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงในหัวใจเรายังมีเยอะเราทำยังไงจะหัวใจจะหมดจากความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความยินไล่ยินดีดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะเหล่านี้มีอยู่ในหัวใจเราทุกคนนะมีอยู่ทุกคนจะไปฟังคำยุคให้ลำทำให้รั่วยั่วให้แตกแยกให้ออกของกิเลสมันมีมันเป็นยุคให้ลำทำให้รั่วยั่วให้แตกเป็นยังไงยู่ให้ลำทำยังไงเอาครกหินมาตั้งแล้วก็เอาพริกลงไปเอามะละกอลงไปเอาปลาร้าลงใส่น้ำปลาลงไปยุกมันยุกตำนี่ยังไงล่ะยุกไปยุกมาทำไมเราไม่ระวังก็แตกเหมือนกันล่ะครกตามถ้วยชามอาจจะนะทั้งหลายแต่ว่าเป็นที่ผสมกระทะอันนั้นเป็นที่ผสมอาหารปรุงอาหารมีอะไรก็ลงนั้นลงนั้นลงนั้นแต่ว่าผสมแล้วไม่ล้างแล้วก็ไปห้อยไว้เลยแล้วมันจะเป็นยังไงจะเกิดขี้ตินิดไหมทะลุไปเลยปล่อยให้ขี้ตินิดกินทะลุไปเลยเอามาต้มแจงอะไรอีกก็ไม่ได้เพราะมันทะลุแล้วน้ำใส่กันรั่วทิ้งเฉยๆอย่างนี้เป็นตัวอย่างเอามาเปรียบใส่ตัวเราถ้าเราเอาของที่กัดก่อนหัวใจเราความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาพยาบาทเหล่านั้นถ้าเอามาเป็นหัวหน้าใจเราแล้วมันจะพาทำอะไรบ้างถ้าของเรานั้นมาเป็นหัวหน้าใจเรามันเขาจะพาทำอะไรบ้างความโลภก็จะทำไปตามอำนาจของความโลภราคะก็จะพาทำเราทำไปตามอำนาจราคะโทสะก็เหมือนกันมันจะยุ่ยลำจำไม่รั่วขึ้นมาทำให้ใจเราแตกอีกเหมือนกันราคาโทสะโมหะของเหล่านี้มันยั่วให้ลำจำไม่รั่วยั่วให้แตกแยกให้ออกต่อริมเข้าไป
ยิ่งพวกการเมืองทั้งหลายเขาจะยุให้ล้ำทำให้รั่วยั่วให้แตกเขาตีลิ่มเข้าไปตีลิ่มเข้าไปเอาจนแยกออกจากกันแล้วเอามาต่อกันไม่ได้เลยประเทศของเรามีความมั่นคงขนาดไหนถ้าเขายั่วให้ล้ำทำให้รั่วยั่วให้แตกแต่ออกไปสองเสียงสามเสียงแล้วจะเอามาต่อคืนให้มันเป็นต้นเสาอย่างเก่าให้เป็นไม้อย่างเก่าที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเก่ามันไม่ติดกันเองออกมาดอกมันก็ไม่ติดกันเพราะมันแตกออกแล้วดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มีความรู้สูงจนถึงระดับปริญญาแล้วอย่าไปฟังคำยุให้ล้ำทำให้รั่วยั่วให้แตกแยกให้ออกอย่างนั้นจะทำลายประเทศของตัวเองทำลายบ้านเมืองของตัวเองทำลายทรัพยากรแผ่นดินของตัวเองให้เข้าใจถ้าเป็นคนใจง่ายโอ้โกรธอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันขึ้นมาเอารัดถึงกันและกันเอาเปรียบถึงกันและกันแล้วก็เป็นเหตุให้แตกแยกกันได้เพราะฉะนั้นต้องปั่นความสามัคคีไว้ในกายในใจของเราอย่าแตกอย่าแยกกันเป็นอันขาดเพราะบ้านเมืองของเรากำลังระสำระสายด้วยสิ่งยุให้ล้ำทำให้รั่วยั่วให้แตกหลายอย่างบุคคลต้นทุนทั้งโน้นเขาออกลงทุนให้สร้างยาบ้าสร้างยาบ้าเยอะๆให้เขามารับออกไปเข้าในเมืองไทยถ้าคุมไม่อยู่ก็ติดยาบ้ากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วจะเป็นยังไงสมัยไหนสมัยก่อนหนึ่งโรงฝิ่นเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างประเทศจีนอย่างนี้นะมีโรงฝิ่นเต็มบ้านเต็มเมืองคนทั้งหลายประชาชนก็ไหลเข้าลงฟินกันกินยาเสพติดได้โทษฟินกันชายาเสพติดทุกชนิดไอ้ฟินกันหมดทั้งทุกประเทศเพราะฉะนั้นความมั่นคงของประเทศจีนก็จึงงอนแงนคอนแคนที่สุดสมัยนั้นสมัยเราเกิดมาทำอยู่แม่อาของเราเป็นคนจีนก็ติดฟินเหมือนกันติดฟินติดยาติดเหล้ามาตั้งแต่ประเทศจีนมาละมาแต่งงานกับน้องพ่อเราอันนั้นเสียคนไปเลยเหมือนกันติดมาจากประเทศจีนแล้วอาเราคนจีนนั่นแหละเขาตัดกำลังของประเทศจีนด้วยการเอายาเสพติดให้โทษลงฝิ่นลงกัญชายาบ้ายาเบอร์อะไรไหลเข้าไปในประเทศจะทำให้ประเทศไม่มีความมั่นคงเลยวันนี้ให้มีแต่คนขี้เหล้าไปแล้วมีแต่คนขี้ยาขี้ฝิ่นขี้กัญชายาเสพติดงอแงงอแงกำลังจะมาต่อสู้ข้าศึกได้ยังไงเพียงเขาพักนาเดียวนึงก็ล้มแล้วล้มแพ้แล้วหมดกำลังไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นให้พวกเราเป็นกำลังเป็นหูเป็นตาช่วยกันสิเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองล่มจมมันมีโอเราจะไปนิยมชมชอบกับพวกเรานั่นเขามายุให้ลำมาทำให้รั่วมายั่วไม่แตกมาแยกให้ออกต่อริ่มเข้าไปอันนี้เขาพิจารณาพวกเราอย่าไปลุกอำนาจเจอความโลภนิดๆหน่อยๆแค่ทำให้บ้านเมืองแตกสลายขาดได้เหมือนกันนี่ขอฝากไว้นิดๆหน่อยๆแค่นี้ออกมาเทศในที่ชุมนุมชนหรือว่าในสมาคมอันยิ่งใหญ่เป็นถึงสถาบันมหาวิทยาลัย
ขนาดนี้ขอฝากไว้ด้วยนะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันใครแล้วจะมาช่วยเรามีสมเด็จยาเป็นบอกบ่อยๆเป็นไปเยี่ยมเยียนจังหวัดเลยหรือจังหวัดต่างๆมาฝากไว้อย่างนี้พวกเราไม่ช่วยกันใครเราจะช่วยกันพวกเราช่วยกันเนอช่วยกันดูแลบ้านเมืองเนอรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองให้ดีพวกเราอยู่ได้เพราะความมั่นคงของประเทศชาติถ้าประเทศชาติงอนแงนคอนแขนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกำลังของประเทศเราเป็นว่าเน็บแนมไว้สมเด็จย่านะอันนี้เอาความรู้ของสมเด็จย่ามาฝากไว้ด้วยท่านเป็นห่วงประเทศไทยมากมายให้หอบสังขารไปทุกจังหวัดผ่าเหนือผ่าไหนไปนู้นเห็นเขากินยาเสพติดให้โทษอยู่ที่ไหนทำกันมักชอบไปอยู่ร่วมกับเขาเพื่อจะพัฒนาไล่กัญชาของเขาไล่ฝิ่นของเขาให้มันหมดไปให้ปลูกของเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษแก่ชาติบ้านเมืองปลูกอะไรปลูกดอกไม้ปลูกหลาบหรืออะไรอะไรที่ไม่ประดับประดาทั้งหลายเป็นสั่งให้ปลูกเป็นไร่เป็นสวนอย่างใหญ่โตกำเนิดยาพัฒนาให้คนป่าคนเขาพวกแมวก็เลี้ยงอีกอโมเซอร์เหล่านั้นให้เขายินดีในการปลูกผักปลูกหญ้าขายก็ลำมีสันขึ้นมาเขาจะมีเงินมีทองไอ้พวกที่ฟังคำของสมเด็จย่าทำตามคำสั่งของเด็จย่าแล้วก็มีเงินมีทองขึ้นมามีรถออกวิ่งกับเขาหลายอย่างทีเดียวละทำความเจริญในแก่ประเทศชาติไม่เป็นคนขี้เล่าขี้ยาอย่างเก่าแล้วไอ้เรื่องปลูกฝิ่นปลูกกัญชาตัดให้ราบเรียบไปซะปลูกอย่างอื่นดีกว่าแนวมันเป็นประโยชน์พวกมีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็ให้เป็นสวนผักสวนหญ้าไปกระหล่ำกระหล่ำไปนี่เรียกว่าเอาใจรักประเทศชาติบ้านเมืองสมเด็จย่าท่านเดินหอบสังขารเดินทางไปต่างประเทศไปเชียงใหม่ไปอีกอมอเซอร์ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนไปอย่างไรไปสร้างตำหนักไว้ในป่าโน้นอากาศกินอากาศอยู่กับดอกไม้ดอกกุหลาบดอกอะไรท่านไปอยู่กับสวนดอกไม้ผลหมากรากไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาหมักแง่วหมักไฟหมักต้องหมักกระท้อนหมากอะไรก็ไล่ปลูกเนี่ยมันส่งเสริมในทางเกษตรทำให้มีอันชื่ออันขายกันตกมาในเมืองไทยเต็มมากมายเคยเห็นไหมรถบรรทุกของมาจากภูเขาทั้งหลายดอกกุหลาบทั้งหลายดอกอะไรที่มันสวยงามก็ตัดให้ดีเพาะชำให้ดีๆแล้วเราก็ใส่กระถางเป็นของมีราคาพวกเราอยู่ในเมืองในนาอย่างนี้ทำไมอยากจะได้เข้าไปซื้อเขามีขายอยู่ซื้อดอกไม้ประดับที่บ้านบ้างที่ทำงานบ้างมีดอกไม้ประดับประดาสวยๆงามๆ มาจากแมวจากกะเหรี่ยงมันละไม่ใช่ธรรมดาสดสดเด็ดยาไปพัฒนาไปมีสังขารแค่นั้นแหละก็ไปพัฒนาจนเป็นได้รับผลเห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละ
มันมาในตู้รถไฟหลายๆมาในรถยนต์รถไฟหลายๆเดี๋ยวงั้นพัฒนาให้มีอยู่มีกินให้บ้านเมืองมีอยู่มีกินแต่ว่าพวกที่ทำปานาธิบาตก็มากมายเลยแต่ว่าคนไม่ส่งเสริมหรอกเป็นเหี้ยปล่อยปลาปล่อยอะไรให้มันแพร่ลูกแพร่หลานดอกหลายๆเท่านั้นเป็นทำอยู่ในหลวงก็เหมือนกันพระบรมราชินีก็เหมือนกันฝึกหัดลูกทั้งหลายมีความนิยมปล่อยปลาปล่อยอะไรเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดอะไรให้มันกว้างออกไปนั่นเรียกว่าพัฒนาบ้านเมืองไปในตัวทำให้ได้ลืมตาอ้าปากทันโลกเขาเรานั่งงอมืองอเท้าอยู่ไปเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะกินจะพัฒนาประเทศอะไรไม่มีอะไรจะกินแล้วไม่มีกำลังเลยไม่มีกำลังที่จะพัฒนาบ้านเมืองต่อทานคาศึกศัตรูอะไรก็ไม่มีไม่ได้อันนี้พูดเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อจะให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้นำไปใครควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันฉาญฉลาดที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นเพื่อความสุขความเจริญของบ้านเมืองเห็นว่าสมควรแก่เวลาเหนื่อยแล้วนะเอวังก็มีด้วยประกาศนี้โอ้เป็นหลายมันยาวมันยืดปืดควมเมาปืดปุ่มใหม่ข้อมอกให้น้ำมือหลายโอ้เป็นหลายมันอีกจบมามีอะไรแต่ไม่ใช่ลงภูอีกเหรอไม่ใช่เดี๋ยวแจกได้หรอไม่ใช่ลงภูไม่ได้หรอกให้กรรมการกันใช้กันเองผู้นั้นอยู่ในนั้นอยู่นี่แจกของแจกทั้งหลายแจกความมั่นใจอันนี้เป็นมั่นใจมั่นใจมั่นใจแจกได้ทำแล้วเสร็จแล้วเปิดแล้วเมตตาแล้วพุทธกันดังธรรมกันดังสังฆกันดังสรณังกันติอิติปิปิประโมกขลาแผงเลยปิดด้วยนโมพุทธายะนาภูมิมัตตุรดาดึงยะถึงจังงังอรังโสอิติปิโสภะคะวาพระเจ้าบอกกูมากูยังมาภะคะวายันติเพียงเรียงอาเป่าแล้วพอแล้วไปแกงได้เลยให้พรก่อนเนาะให้บอลก่อนอยากรับบอลเอาสั้นๆหน่อยก็ได้เราอายุวันโนสุขังพลังอายุนั้นขอให้อยู่ยืนมั่นสถาบอลร้อยปีอย่ามีหย่อนได้เหมือนกรอนพลนาขอให้มีผิวกายพันไรงามรสเจนาผ่องใสวิไลตาปิดโสภาหน้าชมเชยไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางใดๆเลยขอให้มีความสุขนิราชกนิราชกนิราชโลกนิราชไปแสนสบายสบายสิ่งใดที่ได้เคยแม้เป็นอดีตและปัจจุบันสิ่งนั้นก็อย่าละเลยเร็วเสื่อมตามขอให้มีกำลังอันนั้นทั้งมหาศาลมากเหลือหลายกำลังกายกำลังใจกำลังภายในกำลังภายนอกกำลังทรัพย์ปัญญาสำคัญมากและกำลังสติปัญญาสามารถอาหารเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเถิดนี่พรพิเศษพรสเปเชียลพรพิเศษพรสเปเชียล